ครับผมสิทธินันท์มณีทองครับ NJ Story ฮะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปิดร้านกับ Line Man เปิดง่ายๆ15นาทีไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเสีย GP และที่สำคัญทุกอย่างนี้คือฟรีเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าขายอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีเปิดอยู่ในบ้านมีรถวิ่งเข้ามารับและเอาไปส่งได้ทุกที่ทำอาหารเองก็ได้กำหนดเวลาเปิดปิดร้านได้เดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันครับเอ้พร้อมแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมกันครับขั้นที่1สิ่งที่เราต้องทำก็คือไปที่แอปพลิเคชันวงใน Merchant หรือพ่อค้าวงในไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใส่มือถือกันก่อนแอปนี้ชื่อวงใน Merchant App WMA เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ให้พอโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็กดเข้าไปเลยเรากดไปที่ปุ่มลงทะเบียนร้านให้เรียบร้อยลงทะเบียนร้านเสร็จใส่ชื่อร้านครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีข้อมูลร้านของเราอยู่ในวงในอยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องเพิ่มข้อมูลร้านก็ได้แต่ถ้าเป็นร้านชื่อใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดมาก่อนก็ลองกรอกชื่อเข้าไปดูอย่างผมกรอก NJ Sorry Cooking ก็ไม่เจอร้านนี้ดังนั้นเราก็ต้องคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มข้อมูลเองกดเพิ่มข้อมูลใส่ชื่อร้านให้เรียบร้อยใส่ชื่อร้านบรรทัดแรกแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาเลือกธุรกิจนะฮะเลือกร้านเป็นประเภทแบบมีสาขาหรือเปล่าหรือไม่มีสาขาไม่มีหน้าร้านอย่างผมไม่มีหน้าร้านผมก็คลิกไม่มีหน้าร้านหรือถ้าเป็นร้านค้าร้านขายของก็ทำได้ให้มีลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากร้านเราไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารก็ได้เป็นสินค้าเป็นสิ่งของก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนี่เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายของเราจากนั้นก็ไปเลือกหมวดหมู่ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ใส่ไปเลยฮะก๋วยเตี๋ยวอย่างผมก็จะเลือกเป็นอาหารตามสั่งนี่อาหารตามสั่งเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เราก็ไปกดที่แผนที่เพื่อที่จะระบุว่าร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนเวลาไลน์แมนมาหาก็จะมาหาเราแล้วเจออย่างผมเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้เลยตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็มาใส่ความสนใจของเราว่าแจ้งเป็นเจ้าของสนใจโฆษณากับวงในไหมเขาจะบอกเลยครับว่าตรงไหนที่มีค่าใช้จ่ายแต่ผมเลือกทั้งหมดเนี่ยฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือเป็นเจ้าของแล้วก็สนใจทำ delivery กับไลน์แมนไปรายละเอียดผู้ติดต่อให้เรียบร้อยชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลของเราอะไร Line ID อะไรใส่เข้าไปอย่างผม Line ID The More Group ก็ใส่เข้าไปได้เลยและที่สำคัญตรงนี้รหัสผู้แนะนำใส่ไปเลยครับอันนี้เป็นรหัสผู้แนะนำของผมเอง EL2056546ใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดข้าพเจ้ายินยอมต่างๆข้าพเจ้ายินยอมข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้วกดถัดไปเราก็จะได้รับข้อมูลยืนยันตรงนี้จากนั้นเราก็ส่งรหัสยืนยันเพื่อจะเชื่อมฐานข้อมูลของเรากับโทรศัพท์มือถือที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองรหัสนี้อย่าลืมอันนี้ขอแล้วกันแต่เลย EL2056546เดี๋ยวทิ้งรหัสไว้ใต้คลิปด้วยไปก๊อปปี้แล้วไปวางเปิดร้านได้เลยก็ช่วยกันทำมาหากินนิดนึงนะครับนี่เป็นรหัสแนะนำของผมเองลองดูจากนั้นเราก็เอารหัสที่วงในส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเราเอามาใส่ตรงนี้รหัส6หลักก็ใส่ให้เรียบร้อยใส่เรียบร้อยเสร็จก็จะบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยครับท่านมีร้านอาหารมีข้อมูลอยู่ในวงในแล้วจากนั้นพอเราเข้าสู่การใช้งานเราก็ต้องใส่รหัสยืนยันอีก1ครั้งเขาก็จะส่งรหัสมาให้เราอีก1รอบเราก็เอารหัสที่ได้มากรอกเข้าไปรหัส6หลักตรงนี้พอกรอกเรียบร้อยก็จะเจอเงื่อนไขการให้บริการค่อยๆอ่านครับค่อยๆอ่านมันเป็นเงื่อนไขและการให้บริการว่ามีอะไรบ้างแล้วก็กดฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้แล้วก็กดให้ความยินยอมเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายคุ้มครองที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ทุกบริษัทกำลังเตรียมวางแผนเตรียมขั้นตอนในการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องอ่านว่าเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ทำอะไรบ้างเขาจะเก็บรักษายังไงแล้วก็กดให้ความยินยอมไปแล้วต้นเปิดใช้ delivery ก็เปิดได้เลยครับถ้าจะเปิดเลยก็เปิดนะเปิดใช้บริการ delivery หรือจะข้ามก็ได้ให้เปิดภายหลังก็ได้ให้ข้อมูลก่อนเตรียมพานให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นพอกดเข้าไปเปิดให้บริการ delivery เราสามารถเลือกวันที่ได้ว่าเราจะเปิดวันเช่นจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์หรือเปิดเสาร์อาทิตย์และสามารถเลือกช่วงเวลาในการเปิดได้เช่นวันเสาร์จะเปิด10โมงถึง6โมงเย็นวันอาทิตย์จะเปิดเที่ยงถึงบ่าย3ถ้าสมมุติว่าในสัปดาห์หนึ่งมีหลายช่วงเวลาให้เอาช่วงเวลาเป็นหลักเช่นถ้าสมมุติว่าช่วงเวลาหลักๆของคุณคือ10โมงถึง5โมงเย็นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คลิกเข้าไป1 2 3 4 5แล้วก็ใส่วันที่เข้าไปใส่เวลาเข้าไปนะครับ
ส่วนถ้าวันอาทิตย์จะเป็นอีกเวลาหนึ่งเราก็สามารถที่จะกดบวกได้กดบวกตรงนี้บวกมันก็จะมีเพิ่มให้เรานะครับว่าเราจะใส่วันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาไหนหรือว่าวันเสาร์ช่วงเวลาไหนก็บวกเข้าไปได้เรื่อยๆถ้าสมมุติว่ามีช่วงเวลาหลายๆช่วงเวลาจากนั้นกดบันทึกเวลาเปิดปิดตั้งค่าเบอร์ออโต้คอลนะถ้าสมมุติเราไม่รับออเดอร์ภายใน1นาทีก็จะมีการโทรแจ้งเข้ามาเตือนเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ก็แนะนำว่าใส่ไว้ก็แล้วกันใส่เบอร์ของเราไว้แล้วก็เบอร์โทรของร้านเบอร์โทรนี้ก็จะแสดงให้ลูกค้าเห็นเผื่อเวลาลูกค้าสั่งของไปแล้วมีปัญหาเช่นผมสั่งไอศกรีมไป2ถ้วยเมื่อไลน์แมนมาส่งถ้วยเดียวผมก็โทรไปบอกที่ร้านว่าผมได้รับถ้วยเดียวครับที่ร้านก็จะรีบเอามาส่งให้อีก1ถ้วยจะผ่านไลน์แมนหรือมาเองก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรให้ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ก็สามารถใส่เข้าไปแล้วกดบันทึกแล้วไปต่อครับจากนั้นก็ยืนยันบันทึกตำแหน่งว่าถูกต้องไหมตามข้อมูลที่เราใส่ไปก่อนหน้าถ้าถูกต้องก็บันทึกและไปต่ออนุญาตให้การแจ้งเตือนอันนี้ตัวแอปพลิเคชันจะถูกบังคับให้เราไม่สามารถที่จะปิดเสียงโทรศัพท์ได้ก็กดไปครับอนุญาตให้แจ้งเตือนเพราะว่ามันสำคัญมากถ้าสมมุติคุณปิดเสียงโทรศัพท์ลูกค้าส่งออเดอร์มาแล้วเราไม่ได้ยินลูกค้ารอนานเสียเวลาไลน์แมนมาถึงร้านเรายังไม่ทันเริ่มทำอาหารเลยเสียเวลาไลน์แมนเสียเวลาลูกค้าอีกดังนั้นเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ให้พร้อมนะฮะแล้วก็กดถัดไปครับสร้างเมนูอาหารใน1ร้านสามารถระบุเมนูอาหารได้หลายเมนูก็เขียนพิมพ์เลยประเภทอาหารอะไรเพิ่มประเภทที่1ที่2ที่3กดถัดไปอย่างเงี้ยผมกดอันที่1เพิ่มเมนูที่1นะฮะก็มีรูปภาพให้ใส่เราก็สามารถที่จะถ่ายรูปเมนูของเราเก็บไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำแอปพลิเคชันนี้แล้วก็เอามาดาวน์โหลดใส่เข้าไปใส่ชื่อเมนูใส่ราคาใส่คำอธิบายสมมุติผมทำเป็นผัดไทยเมนูผมชื่อผัดไทยถ้าอยากให้ลูกค้ารู้จักชัดเจนมากยิ่งขึ้นผัดไทยกุ้งสดเป็นเมนูที่1แล้วก็ระบุไปเลยว่าใช้เส้นอะไรใช้วัตถุดิบอะไรผัดไทยที่2มันผัดไทยหมูกรอบแล้วก็สามารถเพิ่มเมนูเข้าไปได้อีกไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมนูเดียวกันแล้วให้ลูกค้าติ๊กเลือกแต่ทำจากหลายๆเมนูให้ลูกค้าติ๊กเลือกได้แล้วก็ถ่ายรูปจริงให้เกิดความสวยงามและเกิดความน่ารับประทานลูกค้าก็อยากจะสั่งสินค้ากับร้านเราเปิด delivery สำเร็จแล้วนี่แล้วเขาจะถามว่าจะเข้าร่วม GP partner หรือไม่ผมก็จะกดข้ามไปเพราะผมไม่เข้าร่วมผมอยากได้แบบฟรีก็แชร์ค่าใช้จ่ายในการขนส่งของลูกค้าเราก็อาจจะใช้ราคาระดับหนึ่งเพราะเราไม่เสียหน้าร้านสมมุติผมไม่มีหน้าร้านเนอะไม่ต้องเช่าที่เปิดอยู่ที่บ้านทำอาหารผมไม่เสียค่าเช่าที่สต็อกสินค้าถ้าผมเป็นเมนูที่ผมไม่ต้องสต็อกสินค้าเยอะสามารถเป็นเมนูที่เก็บในของแห้งของเย็นได้โฟเซนได้แล้วผมค่อยออกมาทำก็ประหยัดในการเก็บสต็อกประหยัดในการเช่าหน้าร้านตรงนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่ CP แต่ราคาสินค้าของผมเนี่ยก็ไม่ต้องสูงมากให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกรับประทานได้จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าตาของวงในเมอร์เชนซึ่งตรงนี้เขาก็จะเป็นการสอนงานครั้งแรกที่เราเข้าไปก็จะมีการสอนงานว่าอ๋อออเดอร์มันอยู่ตรงนี้นะจะสอนอยู่14อย่างด้วยกันกดถัดไปเขาจะบอกว่านี่คือการรับออเดอร์ใหม่ภายใน5นาทีมีอะไรบ้างที่ลูกค้าสั่งมามีกะเพราไก่มีชาเย็นยอดรวมเท่าไหร่ที่เราต้องเก็บเงินหรือว่าลูกค้าโอนเข้ามาเราก็จะได้รู้ว่าเรามียอดเท่าไหร่แล้วก็กดรับออเดอร์หรือว่าจะยกเลิกออเดอร์ก็แล้วแต่ถ้าเกิดรับออเดอร์ไปแล้วแล้วมีปัญหาก็สามารถที่โทรบอกลูกค้าได้ว่าคุณลูกค้าครับเมนูนี้เส้นหมดเมนูนี้กุ้งหมดขอเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ไหมได้เลยนะฮะสามารถที่จะรับออเดอร์ไปก่อนได้แล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักของการรับออเดอร์จบนี่ก็เป็นหน้าตาหลักของตัววงในเมอร์เชนซึ่งใช้คู่กับ Line Man คือวงในเนี่ยเขาเป็นฐานข้อมูล Line Man เนี่ยเป็น operation ในการจัดส่งสินค้าเขาทำงานร่วมกันเพราะวงในเนี่ยมีมาก่อน Line Man มีข้อมูลร้านค้าอยู่ทั่วประเทศ Line Man มีบริการoperation เรื่องของการจัดส่งพอมาร่วมมือกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีข้อมูลร้านค้าทั่วประเทศและไลน์แมนก็สามารถจัดส่งบริการอาหารให้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศนั่นเองสุดท้ายแล้วพอวันไหนที่เราปิดร้านเราสามารถตั้งเวลาปิดได้ปิดชั่วคราว1ชั่วโมงปิดชั่วคราว2ชั่วโมงเผื่อมีช่วงเวลาพักเที่ยงที่นอกเหนือจากเวลาที่เรากำหนดเข้าไปในฐานข้อมูลครั้งแรกเราอาจจะเพิ่มเวลาการปิดได้อันนี้เป็นแค่ครั้งคราวนะฮะอย่างผมเนี่ยปิดไปเลย1เดือนปิดจนถึงวันที่9เลยนะครับยาวเลยจริงๆภาพเนี้ยถ่ายมาก่อนแล้วตั้งแต่วันที่9ถูกมั้ยแต่ผมปิดไปเลยถึงวันที่30กันยานะฮะ
ะเดี๋ยวผมก็ปิดต่อเพราะจริงๆเนี่ยตัวอย่างเป็นการสร้างร้านขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างในการสอนแต่ถามว่าในอนาคตจะทำไหมกำลังหาเมนูที่เหมาะสมกับกับผมอยู่นะฮะเพราะว่าผมมีงานประจำต้องทำจันทร์ถึงศุกร์อาจจะหาเมนูอะไรเล็กๆที่สามารถทำได้ในวันเสาร์อาทิตย์และไม่กินเวลามากจนเหนื่อยจนเกินไปอาจจะเปิดตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2เป็นช่วงเวลาเล็กๆแล้วก็ไปโปรโมทในเพจหรืออะไรเพิ่มเติมให้คนได้รู้จักและสามารถสั่งผ่านไลน์แมทได้เรียบร้อยครับนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการเปิดร้านกับไลน์แมนภายใน15นาทีและผมขอฝากไว้อย่าลืมโค้ดนะฮะ EL2056546ขอโค้ดนี้ใส่ให้หน่อยในการแนะนำร้านถ้าท่านดูคลิปนี้เล่าไปเปิดร้านของท่านเองเอาโค้ดนี้ไปใส่ให้ผมด้วยช่วยกันทำมาหากินคนละครึ่งทางสำหรับวันนี้ NJ Story ขอบคุณครับ